สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะอันนี้จะเป็นของใหม่ครับผม Figurelite Standard นะครับผม Machine Ramon นะฮะหรือว่า Mugen Ramon จาก Digital Monster นั่นเองนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องที่ใหญ่มากนะครับขนาดพอๆกับ Master Grade เลยแล้วก็ราคาตัวนี้จะแพงกว่าเพื่อนนะครับในที่ออกมานะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราวๆ 2,000 นะครับ 2,000 อัพนะครับตัวรูปร่างนะครับก็จะเป็นหุ่นเหล็กนะครับคล้ายๆตัวมังกรนะฮะอย่างนี้ทำหน้ากล่องก็ตัวนี้กล่องมันใหญ่นะก็เลยแบบถอยกล้องมาไกลหน่อยทีนี้มาดูด้านข้างนะครับนี่ก็จะมีตัว Infinity Cannon นะครับก็คือตัวปืนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ตรงด้านหลังนะครับของตัวหุ่นนะครับแล้วก็คอนะครับที่เป็นรูปร่างของตัวมังกรเนี่ยก็จะต่อเป็นแบบข้อๆนะฮะนี่ต่อเป็นแบบข้อๆตรงนี้ก็จะร้อยด้วยสายเส้นสลิงนะฮะถ้าตรงนี้จะบอกว่าความกว้างเนี่ยจะอยู่ชั่วราว25เซนนะฮะจากไหล่หนึ่งไปอีกไหล่หนึ่งนะฮะนี่ด้านนี้ตัวหางก็จะกดหน่อยนะครับตามนี้สำหรับตัว Machine Ramon นะครับรอบๆกล่องเรากันไปแบบไวๆนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าด้านในนะครับมีแผงประกอบอะไรกันบ้างเมื่อเปิดกล่องออกมาดูนะครับอันนี้ก็คือตัวแผงนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับก็ค่อนข้างเต็มนะฮะค่อนข้างเต็มนะครับเปิดมาก็จะเห็นตัวเส้นลวดนะฮะสองเส้นเนาะค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยใหญ่เลยนะอันนี้ถุงที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเห็นได้ชัดถุงที่สองนะครับสติกเกอร์นิดหน่อยถุงที่สามสี่นะฮะห้าหกนี่แล้วก็7พาร์ทชิ้นสีแดงตามด้วยคู่มือนะฮะคู่มือเป็นแบบแผ่นพับนะครับผมเรามาดูคู่มือนะครับของตัว Machine Ramon กันก่อนเปิดขึ้นมานะครับนี่จะเป็นแบบแผ่นพับตามนี้หน้าแรกในส่วนของพาร์ทชิ้นส่วนนะฮะก็จะไล่ไปตามนี้เลยนะครับดูแล้วนะฮะจะมีซ้ำก็คือแผง C นะครับแล้วก็แผง F นะครับที่เป็นซ้ำนะครับวัสดุเป็นแผง PS แล้วก็ PE นะฮะแล้วก็จะมีตัว PVC ก็คือตัวที่เป็นเส้นลวดนะครับ2เส้นนะฮะสติกเกอร์นะครับนี่ดูแล้วน่าจะเป็นชิ้นยางด้วยนะอันนี้น่าจะชิ้นยางเดี๋ยวแกะออกมาเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็นชิ้นยางจริงหรือเปล่าต่อก็เริ่มที่หัวนะครับติดสติกเกอร์นิดหน่อยต่อมาก็ในส่วนของลำคอที่จะต้องใช้ในส่วนของเส้นลวดในการร้อยนะฮะร้อยแล้วก็ต่อทีละข้อทีละข้อนะครับก็ให้ความรู้สึกน่าจะเป็นการสัมผัสในจุดขยับที่น่าจะแปลกดีเหมือนกันนะแล้วก็ตามด้วยบอดี้นะครับตามด้วยชิ้นแขนขานะฮะแล้วก็ด้านหลังไม่มีอะไรนี่อ๋อด้านหลังมีขาจบตรงนี้ก็ด้านหลังนี่ Infinity Cannon นะฮะด้านหลังนะครับก็จะบอกในส่วนของตัวอาวุธเพิ่มเติมนะก็จะมีตัวเมกาเฮดนะครับแล้วก็บูสเตอร์ครอนะฮะนอกจากตัวมุกเกนแคนนอนนะครับอินฟินิตี้แคนนอนมันคือความหมายเดียวกันนะครับนี่อินฟินิตี้แคนนอนครับแล้วนี่ก็คือคร่าวๆนะครับของตัวคู่มือนะฮะแมชชีนรามอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงต่างๆกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่แผง A นะครับโดยจะเป็นมัลติคัลเลอร์นะฮะมีทั้งสีเงินนะครับสีดำด้านนะครับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับพาร์ทชิ้นส่วนอย่างที่บอกนะครับพาร์ทชิ้นส่วนนี่ใหญ่มากนะครับนี่พาร์ทชิ้นส่วนสีดำก็จะเป็นแบบดำด้านนะฮะนี่ต่อมาจะเป็นแผง B1 แล้วก็ B2 นะครับซึ่งจะเบิ้ลกันมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นในส่วนของแขนและขาพาร์ทสีทั้งหมดจะเป็นสีเงินนะครับรายละเอียดก็มีพอสมควรนะฮะไม่ได้เยอะอะไรนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกพาร์ทเนี่ยค่อนข้างจะเป็นชิ้นใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของ Machine Ramon ต่อมาแผง C นะครับแผง C จะเป็นแผงเบิ้ลนะครับเป็นสีเงินอีกเช่นเดียวกันนะครับเบิ้ลนี่เบิ้ลมาทั้งหมดนะครับตรงนี้ดูแล้วน่าจะเป็นในส่วนของตัวขานะครับพาร์ทก็ใหญ่นะครับรายละเอียดล่องลายที่ให้มานะครับก็ทำนี้ก็ถ้าใครจะไปทำสีเพิ่มเติมในส่วนของสีซิลเวอร์หรือเมทัลอะไรก็น่าจะถูกใจนะฮะต่อมาแผง D1 นะฮะและแผง D2 นะครับ
ซึ่งจะแยกจากกันนะครับในส่วนของ D1 แล้วก็ D2 ยังเป็นสีเดียวอยู่ก็คือสีเงินนะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวปากนะครับนี่จะเห็นอยู่เท่ดีนะรายละเอียดก็คือทำมาขอบด้านข้างด้วยนะฮะตรงนี้ด้านในของปากก็ทำรายละเอียดทั้งด้านด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อต่อต่างๆอันนี้เป็นในส่วนของกรงเล็บนะครับนี่กรงเล็บต่อมาเป็นแผงสีดำแล้วนะครับตัว E1 นะครับแล้วก็ E2 นะครับนี่ E1 และ E2 เป็นแผงสีดำเป็นดำด้านนะครับนี่มันด้านไงเราก็เลยจะเห็นจุดที่มันเงาเงาเนี่ยก็น่าจะต้องไปทำสีเพิ่มนะฮะอันนี้เป็นส่วนของหัวนะฮะมีรายละเอียดตรงลูกตามาให้ด้วยจอยนี้เป็นจอยชิ้นใหญ่เลยนะครับชิ้นใหญ่หนาต่อมาเป็นแผงเบิ้ลนะครับแผง F นะฮะเป็นตัวพาร์ทชิ้นใสสีแดงนะครับพาร์ทใสสีแดงแผง G นะครับอันนี้เป็นพาร์ทยางนะครับเป็นพาร์ทยางเป็นสีเงินๆนะฮะแผง PC นะครับซึ่ง PC แต่ละตัวนะครับก็เป็น PC ที่ชิ้นใหญ่มากนะฮะเส้นลวดขนาดใหญ่นะครับ2เส้นสติกเกอร์ฟลอยด์นะครับหรือว่าสติกเกอร์กระดาษนะครับอันนี้จะมาเป็นแนวสีเงินๆเลยนะฮะสะท้อนแสงขนาดนี้เลยและนี่ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของตัว Machine Dramon นะครับจะมีทั้งหมด13แผงนะครับจำง่ายๆเลยนะครับก็จะมี PC นะอยู่1กองเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเงินทั้งหมดยกเว้นแผง A นะครับที่เป็นแบบ Multicolor นะครับเนี่ยสีเงินนะครับทั้งหมดเลยนะฮะสีดำมีอยู่2แผงนะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นใสสีแดงนะครับมี2แผงนะครับเส้นลวดนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับนี่คือของทั้งหมดนะครับในกล่องของตัว Machine Dramon ซึ่งจะสังเกตได้ว่าแต่ละแผงนะครับจะมีชิ้นส่วนนะครับที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตามในข้างกล่องนะครับบอกเลยว่าจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาเนี่ยมันจะมีความกว้างถึง25เซนนะฮะส่วนสูงก็น่าจะเยอะอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อเลยยังตอบไม่ได้นะครับอันนี้ตอบตามข้างกล่องที่มันเขียนมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จุดขยับนะครับน่าจะสนุกดีเพราะว่าต้องใช้เส้นลวดในการร้อยนะฮะที่แน่ๆคือตัวคอนะครับคอของตัวหุ่น Machine Dramon นะครับสำหรับชื่อทางญี่ปุ่นก็คือบุเกน Dramon นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเป็นคลิปต่อนะฮะในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับดูจากจำนวนแผงว่าไม่เยอะนะฮะแต่ว่าราคานะครับ 2,000 กว่าบาทแล้วก็พาชิ้นส่วนที่ค่อนข้างใหญ่และหนักไปทางชิ้นสีเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะในคลิปของตัวการต่อนะครับว่าตัวของ Machine Dramon หรือ Mugen Dramon เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม